ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเคล็ดลับการทอดปลาทูนึ่งของนานาเนี่ยนะคะเวลาคุณได้ปลาทูนึ่งมาเนี่ยโรยเกลือไทยลงไปค่ะบนหนังปลาทูของเราเขาว่ากันว่าเกลือไทยของเราเนี่ยนะคะที่โรยลงไปจะทำให้ปลาไม่ติดกระทะอย่าโรยเยอะเคล็ดลับต่อไปคืออย่าให้เนื้อปลาของเราแฉะหรือเปียกน้ำเอาล่ะเวลาโรยเกลืออย่าโรยเยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปจากนั้นเราจะเอาเจ้าปลาทูของเราเนี่ยใส่ลงไปในกระทะที่ร้อนจัดๆน้ำมันร้อนๆใส่ลงไปหลังจากใส่ลงไปแล้วนะเคล็ดลับก็คือวิทน้ำมันใส่เขาวิธีการทำให้หนังของเราพองสวยเนี่ยเราวิทน้ำมันร้อนๆนะคะใส่ลงไปบนหนังปลาเราคุณจะเห็นว่าเนี่ยหนังปลาเขาขึ้นมาแบบนี้เลยระมัดระวังเวลาเขากระเด็นนะคะเพราะเขาจะกระเด็นแบบรุนแรงระดับนึงโอเคมากลับด้านเนี่ยดูสิสีเหลืองทองแบบนี้แล้วเนี่ยตักขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นน้ำพริกหยำกันคุณผู้ชมสีสวยน่ารับประทานพักทิ้งไว้สักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวให้เขาเย็นลงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเลาะก้างออกจากปลาทูแล้วก็เอาแต่เนื้อมาทำน้ำพริกหยำกันนะคะน้ำพริกหยำของที่นานาได้สูตรมาเขาจะใช้กะปิใส่ลงไปด้วยความที่กะปิเนี่ยมันค่อนข้างแห้งเดี๋ยวขออนุญาตยีกะปิก่อนนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใช้กุ้งเนี่ยก็สามารถใช้น้ำต้มกุ้งได้แต่วันนี้นานาใช้เป็นปลาทูเดี๋ยวใช้เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะน้ำต้มสุกขยี้กะปิจนกระทั่งละลายกะปิใต้เนี่ยจะไม่ค่อยเค็มแล้วก็จะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์แม่ยังไงเนี่ยก่อนที่จะปรุงชิมก่อนนะได้แบบนี้แล้วนะคะกะปิเราละลายหมดแล้วเดี๋ยวนาใส่ตัวปลาทูลงไปอันนี้ปลาทูทอดเราก็เลาะก้างออกนะคะเอาแต่เนื้อเดี๋ยวเราขยี้กันก่อนขยี้ปลาทูอุ้ยมีไข่ด้วยอะโอ้ปลาทูกระจายกันทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเรามีน้ำตาลปี๊บนิดนึงนิดเดียวจริงๆอาหารใต้ส่วนมากเนี่ยรสชาติจะไม่ได้หวานเดี๋ยวขออนุญาตขยี้น้ำตาลปี๊บหน่อยแต่เผอิญว่าคนทานวันนี้เป็นคนกลางก็จะมีหวานนิดนึงนะคะโอเคน้ำตาลปี๊บเราละลายหมดแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงเพิ่มกันนานามีน้ำมะนาวนะคะคุณผู้ชมวันนี้ชิมแล้วกะปิของเราเค็มน้อยเพราะฉะนั้นเติมน้ำปลานิดเดียวคนให้เข้ากันก่อนน้ำพริกหยำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะมีรสจัดคือเผ็ดหน่อยแล้วเวลาทานเนี่ยเพื่อนบอกว่ากินกับผักเยอะๆก็จะมีพริกขี้หนูสวนนะคะซอยใส่ลงไปเลยจากนั้นใส่หอมแดงลงไปค่ะคุณผู้ชมหอมแดงซอยเนี่ยนอกจากจะไล่ลมแล้วยังดับคาวได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปลาใส่ลงไปแล้วจะอร่อยขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจัดน้ำพริกของเราเนี่ยนะคะลงจานเสิร์ฟแล้วรับประทานคู่กับผักสดค่ะคุณผู้ชมเพื่อนบอกว่าผักที่ขาดไม่ได้เลยคือสตอแล้วก็ใบเหลียงใบเหลียงจะกินแบบลวกก็ได้หรือจะกินแบบสดก็ได้แล้วก็ผักอย่างอื่นแหนมบอกเลยนะมีไข่ต้มหรือมีไข่เค็มอีกสักหน่อยนี่ข้าวหมดหม้อหุงข้าวได้เลยล่ะยังไงลองเอาสูตรน้ำพริกขยำของนานาไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญอร่อยและทำให้คุณได้ทานผักเยอะขึ้นด้วยล่ะช่วงหน้าอาจารย์นิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากปลาทูมาฝากอย่าลืมติดตามชมนะมาทำยำขนมจีนปลาทูทอดกันนะครับแล้วก็แถมนิดนึงคุณผู้ชมมีเครื่องดื่มให้คุณผู้ชมด้วยนะน้ำมะพร้าวปั่นนะครับโอ้ตายแล้วน่าทานมากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเผ็ดนะรับประทานเสร็จ
ปากจะเบิ้ลเชียวแต่ไม่เป็นไรประเดี๋ยวเรามีเครื่องดื่มแถมนะครับวันนี้เรามีเมนูบะหมี่ไก่อบน้ำผึ้งจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะเริ่มจากนำสะโพกไก่หมักกับรากผักชีซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมเหล้าจีนพริกไทยป่นและน้ำมันงาคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงในกระทะพอร้อนใส่ไก่ที่หมักไว้ลงไปทอดทอดพอให้หนังไก่ตึงเติมน้ำเคี่ยวต่อจนกระทั่งไก่สุกและน้ำงวดลงจากนั้นปิดไฟเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตราศีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลน้ำหวานเกรดพรีเมียมลงในส่วนผสมไก่คนให้เข้ากันจัดไก่อบน้ำผึ้งลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ